สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์กับจอยภัทรนิษฐ์โสพลอนันชัยในรายการรามาสแควร์กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมนะคะผ่านไลฟ์สดค่ะผ่านทางแฟนเพจของรามาชาแนลของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลานะคะหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันและเช่นเคยเป็นประจำในทุกๆวันเลยนะคะกับช่วงแรกของเราในช่วงเปิดตู้เย็นค่ะซึ่งตลอดเดือนตุลาคมนี้นะคะเราก็จะขอนำเสนอนะคะเป็นเมนูสูตรพระราชทานนะคะรวมถึงพระกยาหารโปรดค่ะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะและนอกจากนี้ก็ยังเป็นเมนูสุดพิเศษนะคะที่ได้จากผับโครงการหลวงนั่นเองค่ะและก็สำหรับนะคะการที่เราได้นำเสนอนะคะตลอดเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นการระลึกนะคะถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะและสำหรับเมนูที่สมเด็จพระเทพนะคะพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็ถูกหลักตามโภชนาการอีกด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะเมนูที่เราจะนำเสนอนะคะในวันนี้มีชื่อว่าผัดสวนแตกนะคะเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปชมวิธีการทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงเปิดตู้เย็นช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูผัดสวนแตกส่วนผสมมีดังนี้ค่ะบรอกโคลีกะหล่ำปลีแครอทยอดมะพร้าวป่วยเล้งฟักแมวมะเขือม่วงผักคะน้าถั่วแขกกระเทียมน้ำมันพืชเซน1ส่วน2ช้อนโต๊ะน้ำซุปซอสหอยนางรมเซน1ส่วน2ช้อนโต๊ะพริกไทยซีอิ๊วขาวสูตร3เซน1ส่วน2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำน้ำปลาวิธีการทำตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนผัดไปสักพักใส่กระเทียมตามลงไปแล้วเติมน้ำซุปปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวสูตร3ซีอิ๊วดำเล็กน้อยผัดจนผักเริ่มนิ่มใส่ผักที่เหลือตามลงไปตามด้วยพริกไทยขาวผัดสักพักก็ใส่น้ำปลาปิดไฟจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะกับเมนูสูตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะที่ชื่อว่าผัดสวนแตกนั่นเองนะคะต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าได้เวลาที่จะเคลียร์ตู้เย็นสำหรับหลายๆบ้านแล้วนะคะและต้องบอกว่าเป็นอาหารไทยที่รสชาติอร่อยย่อยง่ายและได้ประโยชน์ด้วยเช่นกันวันนี้กับผัดสวนแตกนะคะเขาจะมีคุณค่าสารอาหารอะไรบ้างนั้นนะคะเรามาฟังทางนี้กันเลยดีกว่าค่ะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับคุณณัตติยาสุคนธกนิษฐ์นะคะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้กับเมนูสูตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพกับผัดสวนแตกนั่นเองนะคะอยากให้อาจารย์พูดถึงเมนูในวันนี้กันหน่อยค่ะค่ะก็เมนูผัดสวนแตกวันนี้นะคะจะเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยค่ะได้ทรงบันทึกไว้ด้วยลายพระหัตถ์ในหนังสืออร่อยกับดอยคำค่ะถึงเมนูนี้นะคะก็คือจะเป็นเมนูที่ทำจากผักออร์แกนิกในโครงการหลวงทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งก็คือเวลาที่เราทานผักเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์อย่างมากมายอยู่แล้วเนาะนะคะแล้วก็เมนูนี้ค่ะจะนิยมทานเป็นอาหารหลักคู่กับข้าวสวยร้อนๆค่ะนะคะส่วนเรื่องของรสชาติล่ะคะรสชาติแล้วก็วิธีการปรุงของเมนูนี้รสชาติเขาเป็นยังไงคะ
ค่ะรสชาติของผัดสวนแตกก็คือจะคล้ายๆกับผัดผักตามบ้านๆที่เราทำกันนี่แหละค่ะก็คือเขาจะมีความเค็มจากเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะได้ความหวานจากน้ำซุปแล้วก็ตัวของผักเองค่ะแล้วก็เพื่อให้สีสันน่ารับประทานนะคะก็คือเราควรจะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยผักที่สุกง่ายค่ะจะได้สุกพร้อมกันทั้งหมดและสีจะได้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกว่าใส่กันตามลำดับเลยทีเดียวนะคะสารอาหารนะคะสารอาหารที่ได้จากเมนูนี้กับผัดสวนแตกนี่คืออะไรคะค่ะก็เนื่องจากผักเนี่ยค่ะเขาเป็นอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานอะไรมากนักนะคะแล้วก็กรรมวิธีในการปรุงประกอบอะค่ะก็คือเราจะใช้น้ำมันค่อนข้างน้อยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นการผัดอะค่ะแล้วก็คือพอเวลาที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ1จานจะให้พลังงานไม่เกิน200กิโลแคลอรี่นะคะใยอาหารที่ได้รับจะอยู่ที่ประมาณ5กรัมค่ะส่วนโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะได้อยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยแต่ที่เราจะได้แน่ๆเลยนะคะก็คือจะเป็นวิตามินแล้วก็แร่ธาตุจากผักต่างๆค่ะซึ่งวิตามินและแร่ธาตุจากผักที่จะได้นะคะก็จะได้แก่พวกวิตามินซีนะคะก็จะช่วยในการต้านทานโรคนะคะช่วยเพิ่มคอลลาเจนในผิวหนังทำให้ผิวพรรณของเราอะค่ะดูสดใสขึ้นแล้วก็ยังช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมในร่างกายอีกด้วยค่ะก็จะมีวิตามิน B นะคะช่วยบำรุงระบบประสาทสมองและหัวใจค่ะเบต้าแคโรทีนและวิตามิน A นะคะก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ยังช่วยบำรุงสุขภาพของดวงตาแล้วก็ยังจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมต่างๆค่ะต่อมาก็จะเป็นโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสนะคะโพแทสเซียมเนี่ยจะช่วยลดความดันโลหิตได้นะคะฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะช่วยบำรุงสุขภาพของกระดูกและฟันและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็จะคือใยอาหารค่ะใยอาหารเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะลดไขมันในเส้นเลือดได้ค่ะก็คือองค์การอนามัยโลกค่ะเขาจะแนะนำว่าเราควรจะทานผักวันละ400กรัมนะคะซึ่งเมนูนี้เนี่ยก็จะได้ครบถ้วนเลยเป็นเมนูที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาดเลยค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะจะเห็นว่าในโลกนี้เราจะมีผักเนี่ยหลากหลายชนิดแล้วก็หลากหลายสีเลยทีเดียวนะคะอยากสอบถามอาจารย์เลยเกินเพราะว่าผักแต่ละสีนั้นเขามีสารอาหารที่แตกต่างกันไหมคะค่ะถ้าเกิดพูดในเรื่องของผักแล้วเนี่ยค่ะคุณสมบัติหรือว่าสารอาหารต่างๆก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะคะคือไม่ว่าเราจะทานผักประเภทไหนเนี่ยเราก็จะได้พวกใยอาหารหรือวิตามินที่กล่าวมาแล้วแทบจะทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราจะมีความพิเศษก็คือผักต่างๆค่ะที่เขาจะมีสีแตกต่างกันไปเนี่ยก็คือมันจะมีคุณสมบัติตามโรงควัตถุหรือว่าสารไฟโตเคมีคอลสารพฤกษเคมีของเขาอะค่ะโดยรวมๆแล้วอะค่ะสารพฤกษเคมีพวกนี้ค่ะก็จะช่วยในการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งสีต่างๆก็จะสามารถจำแนกได้คร่าวๆดังนี้นะคะก็จะได้แก่พวกคลอโรฟิลล์ค่ะจะพบมากในผักสีเขียวนะคะเบต้าแคโรทีนก็จะพบมากในผักสีส้มเหลืองหรือสีส้มแดงค่ะลูทีนจะพบมากในผักสีเหลืองนะคะไลโคปีนจะพบในผักสีแดงแอนโทไซยานินและแอนโทไซยาดีนินก็จะพบในผักที่มีสีน้ำเงินหรือว่าสีม่วงแดงค่ะสารอะลิซีนจะพบในผักที่มีสีขาวเช่นพวกกระเทียมค่ะแล้วตัวสุดท้ายก็คือสารอินดอร์หรือและไอโซไทโอไซยาเนตก็จะพบในพืชตระกูลกะหล่ำค่ะเราควรจะทานในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ทานให้ครบทุกสีเวียนกันไปอะค่ะนะคะก็จะได้สารอาหารที่เหมาะสมนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางอย่างก็จะมีข้อจำกัดสำหรับผู้ป่วยบางโรคด้วยเช่นกันค่ะนะคะอย่างถ้าเราจะเห็นว่าผักบางชนิดกินสุกดีกินดิบไม่ดีดังนั้นอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างในเมนูนี่หน่อยค่ะเราก็จะมีผักหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะว่าอันไหนกินสุกดีหรือว่ากินดิบดีบ้างค่ะค่ะการทานผักอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทานสุกหรือว่าทานดิบเนี่ยพวกสารอาหารหรือว่าคุณประโยชน์เขาอะค่ะจะไม่ค่อยแตกต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรานำผักเนี้ยค่ะไปประกอบอาหารหรือว่าไปปรุงผ่านความร้อนเนี่ยค่ะวิตามินบางตัวที่อยู่ในผักเขาอาจจะสลายไปเช่นพวกวิตามิน B วิตามิน C แล้วก็พวกแร่ธาตุฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมอะค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราทานผักอย่างเงี้ยค่ะในผักสุกต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นในผักสุกหรือในผักดิบอะค่ะเขาจะมีใยอาหารพอๆกันเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเรานำผักอะค่ะไปต้ม
การต้มเนี่ยค่ะจะเป็นการให้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงใช้เวลานานแล้วก็ใช้น้ำเยอะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการต้มเนี่ยอาจจะทำให้แร่ธาตุหรือวิตามินพวกนี้ค่ะสูญสลายไปได้ค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากทานผักสุกจะแนะนำว่าให้นำไปนึ่งหรือว่าไปผัดไปลวกจะดีกว่าค่ะเพราะว่าการนึ่งอะค่ะจะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะคะถ้าเกิดว่าเราผัดเนี่ยก็จะประมาณ3นาทีถ้าลวกก็แค่ประมาณ1นาทีค่ะวิธีพวกนี้ค่ะจะยังช่วยถนอมสารอาหารในผักให้คงอยู่ได้อะค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นเมนูผัดสวนแตกซึ่งผักเนี่ยที่เรานำมาประกอบอาหารเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายเลยเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการที่จะแนะนำการทานผักว่าไม่ว่าจะเป็นสุกหรือเป็นดิบมาฝากกันนะคะตัวแรกก็คือแครอทค่ะแครอทถ้าเกิดว่าเราทานแบบดิบเนี่ยเราจะได้รับวิตามินของเขาเนี่ยค่อนข้างจะครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C หรือวิตามิน B นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำไปต้มอะค่ะสารอาหารหรือวิตามินพวกนี้ค่ะมันจะสูญสลายไปนะคะเพราะว่าวิตามิน C กับวิตามิน B เนี่ยจะเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากทานเป็นผักสุกเราอาจจะใช้ไปวิธีการผัดก็ได้เพราะว่าในวิตามินเพราะว่าในแครอทอะค่ะเขาจะมีสารเบต้าแคโรทีนนะคะก็คือเบต้าแคโรทีนกับวิตามิน A ในแครอทเนี่ยค่ะจะสามารถละลายได้ในน้ำจะสามารถละลายได้ในไขมันและก็จะดูดซึมได้ดีเมื่อผ่านความร้อนเพราะฉะนั้นก็คือเรานำไปผัดเนี่ยจะช่วยทำให้เราดูดซึมสารอาหารพวกนี้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นมะเขือยาวม่วงถ้าเกิดเราทานแบบดิบอะค่ะเราจะได้รับสารโซลานีนซึ่งจะมีคุณสมบัติในการขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมอาจจะส่งผลต่อระบบประสาทและระบบทางเดินอาหารได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าเวลาที่เราทานนะคะเราทานไม่ได้ปริมาณมากนักเพราะฉะนั้นก็คือร่างกายเราสามารถกำจัดออกได้ค่ะส่วนพืชอีกชนิดหนึ่งก็จะได้แก่พืชตระกูลกะหล่ำนะคะถ้าเกิดว่าเราทานแบบดิบอะค่ะเราจะได้รับสารไกลโตเจนซึ่งสารตัวนี้ค่ะเขาจะมีฤทธิ์ขัดขวางการดูดซึมไอโอดีนในเลือดที่จะส่งเข้าสู่ต่อมไทรอยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทานนะคะอาจจะทำให้ฮอร์โมนไทรอยของเราอะค่ะลดลงหรือว่ามีภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยได้นะคะแต่ว่าก็จะคล้ายๆกับมะเขือยาวม่วงอะค่ะคือเราไม่ได้ทานในปริมาณที่มากเกินไปร่างกายเราสามารถกำจัดได้นะคะแล้วก็จะมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่มีภาวะพร่องไอโอดีนหรือว่ามีไอโอดีนต่ำอะค่ะว่าควรจะทานผักในตระกูลกะหล่ำเนี่ยเป็นแบบสุกจะดีที่สุดอะค่ะค่ะค่ะแต่ว่าไม่ว่าการทานผักอะค่ะจะเป็นในรูปแบบสุกหรือรูปแบบดิบอะค่ะเราควรให้ความสำคัญกับการทานผักที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะนะคะก็ผักทุกชนิดมีความเรียกว่ามีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์กันทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยก็ลองเลือกรับประทานดูนะคะอีกเรื่องนึงที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าชะล่าใจแล้วก็ละเลยไปก็คือเรื่องของการล้างผักนั่นเองนะคะเรื่องของการล้างผักถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าบางท่านไปซื้อมามันดูสดใหม่อุ๊ยล้างนิดๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องล้างไว้นานๆดังนั้นอยากให้อาจารย์แนะนำวิธีการล้างผักนะคะที่ถูกต้องถูกวิธีแล้วก็ปลอดภัยนะคะค่ะก็คือการทานผักสดนะคะที่ยังไม่ผ่านการปรุงประกอบเลยเนี่ยจะมีข้อดีคือเราจะได้รับวิตามินแล้วก็แร่ธาตุของเขาอะค่ะยังอยู่อย่างครบถ้วนเลยแต่ว่าข้อเสียของการทานผักสดก็คือเราอาจจะได้รับสารเคมีหรือสารปนเปื้อนที่มาจากผักโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการทานผักสดที่ล้างอย่างสะอาดเนี่ยจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะคะในการป้องกันพวกสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายค่ะการล้างผักเนี่ยก็จะมีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะคะวิธีแรกเลยก็คือการล้างผ่านน้ำสะอาดนี่แหละค่ะเป็นการเปิดน้ำจากก๊อกแล้วก็ให้ไหลผ่านผักนะคะก็เราอาจจะมีตะกร้าค่ะใส่ผักเอาไว้นะคะเปิดน้ำให้แรงพอประมาณแล้วก็ใช้มือค่ะช่วยถูเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการขจัดสารพิษหรือสารเคมีที่อยู่ในผักนะคะโดยการล้างผ่านน้ำสะอาดเนี่ยค่ะจะมีคุณสมบัติในการขจัดสารเคมีตกค้างได้ไม่แพ้กับการใช้น้ำยาล้างผักเลยนะคะวิธีต่อมาก็คือจะเป็นการแช่ผักในน้ำที่ผสมน้ำเกลือหรือว่าผสมน้ำส้มสายชูค่ะวิธีนี้นะคะก็คือเราอาจจะดึงผักออกมาเป็นใบๆอะค่ะแล้วก็แช่ไว้สักประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นล้างผ่านน้ำสะอาดก็จะช่วยขจัดสารพิษได้วิธีสุดท้ายค่ะก็จะเป็นวิธีการแช่ผักโดยเราผสมน้ำกับโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือว่าผงฟูอะค่ะ
นะคะก็คือแช่เอาไว้ประมาณ 10-15 นาทีเช่นกันจากนั้นก็คือเอาผักที่เราแช่ไว้ค่ะมาล้างผ่านน้ำสะอาดสักประมาณ 2-3 น้ำก็จะช่วยขจัดสารพิษและสารตกค้างในผักได้ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะกับเมนูสุดพระราชทานของสมเด็จพระเทพนั่นเองนะคะกับผัดส่วนแตกนั่นเองนะคะรวมถึงยังมีเคล็ดลับต่างๆมากมายนะคะรวมถึงวิธีการล้างผักด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณณัตติยาสุคนธกนิษฐ์ค่ะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะและสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเทรนด์สุขภาพแนวใหม่นะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Better to Know ค่ะ